นิวถือว่าเป็นการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับสยามเฮลท์กรุ๊ปที่ได้มีการงัดกลยุทธ์ทางเน็ตมาร์เก็ตติ้งสู้วิกฤตเศรษฐกิจโควิด -19 ได้มีการยิงแคมเปญโฆษณาแนวใหม่เปิดตัวแคมเปญโฆษณาสร้างกระแสวัยรอบ7วันทะลุ2ล้านวิวยอดเด่นทิสเต้สมูทตี้ผู้มั่นใจกระแทกกลุ่มเป้าหมายโดนใจเพราะมีการลุยเป้าหมายปี2563เติบโตอย่างต่อเนื่อง 15% โดยงานนี้เภสัชกรดร.แสนสุขพิชญานุกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามเฮลท์กรุ๊ปจำกัดได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่าแคมเปญที่เปิดตัวในวันนี้เนี่ยมีจริงๆมี 2-3 แคมเปญนะก็คือ1ชมพู่เนี่ยก็คือเป็นเราเอามาจากหนังสือดังเล่มหนึ่งระดับโลกเลยคือ Five Love Language ก็คือสิ่งหนึ่งที่ดีมากคือภาษารักที่คนเป็นแฟนกันเนี่ยควรจะใช้กันอย่างยิ่งเลยมีอยู่5อย่างบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าภรรยาของเราอยากจะได้ของขวัญแต่ผู้หญิงบอกว่าไม่ต้องการของขวัญไม่ต้องการเงินต้องการเวลาต้องการความต้องการอะไรที่แตกต่างกันนะแคมเปญชมพู่เองก็เนื่องจากชมพู่ก็น่ารักอะนะแล้วน็อตเองก็ไม่เคยได้เปิดตัวฉะนั้นแคมเปญอันนี้ก็ไปได้ดีมากไปได้แรงมากๆก็ดีใจที่ทำให้ทุกคู่เขามีความสุขทุกคนก็จะบอกว่าน่ารักแล้วทุกคนก็จะไปทำบ้างนะเป็นภาษารักที่ทำตามง่ายมากด้วยคำพูดดีๆ ด้วยการดูแลการเซอร์วิสการให้ของขวัญการอะไรผมว่าอันนี้เป็นแคมเปญที่ดีมากง่ายๆใช้เวลาสั้นๆไปได้แป๊บเดียวได้ประมาณเท่าไหร่เกือบ10ล้านวิวอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ส่งผลต่อยอดขายง่ายๆนะครับแคมเปญอันที่2ก็คือ เรื่องของต่อด้วย Dentistry ตัวหนึ่งก็คือเป็นนวัตกรรมสินค้าตัวเมาส์สเปรย์ที่เรามีโพสต์ไบโอติกกับครบออยซึ่งตัวนี้เราจริงๆเราได้โนว์ฮาวมาจากญี่ปุ่นนะเรื่องโพสต์ไบโอติกเป็นโปรไบโอติกที่ไม่ต้องมีแบคทีเรียแต่ทำงานได้ดีกว่าที่มีแบคทีเรียอย่าลืมนะครับในช่องปากเรามีแบคทีเรียถ้าตื่นเช้าเนี่ยมีถึง 6,000 ล้านตัวก็มีแบคทีเรียที่ดีและก็ไม่ดีสุขภาพช่องปากเนี่ยปัจจุบันทันตแพทย์ก็จะรู้เลยว่าโยงใยกับสุขภาพของร่างกายอย่างเห็นได้ชัดนะครับจริงๆมันเป็นศาสตร์จีนแหละว่าบางครั้งเนี่ยสุขภาพเรามีกลิ่นปากเรารู้เลยว่าร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเราร้อนในเราก็จะมีกลิ่นปากฉะนั้นเนี่ยทำไมเราไม่ดูแลตรงนี้การดูแลอาจจะละเลยอาจจะดูว่าสุขภาพช่องปากมันไกลหัวใจแต่จริงมันใกล้กว่าที่คิดเยอะนั้นเราก็เลยมาเน้นตรงส่วนนี้ขณะเดียวกันเนี่ยประกอบกับ เราต้องขายประเทศจีนถ้าเกิดใครไปเที่ยวก็คือมันก็มีปัญหาอย่างนี้เยอะมาก 1,400 ล้านคนทำไงถึงจะออกสินค้าเดียวแล้วไปได้ทั้งโลกมันก็ต้องมีอินโนเวชันแล้วทำไงแคมเปญของเราที่เป็นแพลเน็ตหรือเป็นพีเพิลมันจะไปควบคู่กันไปเรามีสินค้าดีเดี๋ยวแป๊บเดียวคนเขาก็ก๊อปปี้นะฉะนั้นเนี่ยแคมเปญนี้ก็เลยบอกว่าเราเคยเจอนะทุกคนก็เคยเจอว่าคนใกล้ๆตัวเราบางทีเนี่ยเขาก็เผลอเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีกลิ่นปากบางครั้งเราไปกินอาหารคนรับออเดอร์บางครั้งเราไปซื้อของบางครั้งเราเจอเพื่อนคนใหม่บางครั้งก็มีแต่ทำไมเราไม่บอกเขาแคมเปญนี้ก็หวังว่าจากเดิมที่เจอ10คนบอกสัก1คนนะก็กลายเป็นว่าเจอ10คนบอก3คนก็เชื่อว่าจะทำให้สังคมดีขึ้นทำให้โลกดีขึ้นแล้วเราจะรู้เนี่ยคนที่เราบอกเนี่ยเกิดเขาเอาแวร์เขาไปหาหมอปรากฏว่าเขาเป็นมะเร็งช่วงแรกเริ่มที่รักษาได้โอ้อันนี้ได้บุญมากที่เราจะช่วยเขานะครับอันนี้ก็เป็นแคมเปญอันที่2ซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากสนุกมากแล้วก็ทุกคนก็ไปซื้อทุกคนเดี๋ยวนี้ซื้อของง่ายๆดูปุ๊บกด Lazada ไปแล้วดูปุ๊บกด Lazada ก็ไปแล้วนะส่วนแคมเปญสุดท้ายอันนี้ก็คือยอมรับว่าแรงที่สุดก็คือผู้หญิงก็อย่างที่อธิบายให้ฟังว่าเราสมมุติอยู่กับรอยแผลเป็นเราอยู่กับคลีนเซอร์เราเป็นโฟมอันดับหนึ่งของประเทศต่อเนื่องมาตลอดเอ๊ะแล้วเราจะทำแคมเปญ People Marketing Planet Marketing ควบคู่ไปกับคลีนเซอร์ตัวใหม่ Innovation ของเราคือเป็นเซรั่มคลีนเซอร์ตัวแรกของโลกที่แตะเบาๆเมคอัพที่เป็นละลายออยล์หลุดทันทีนะอันนี้แล้วก็ไม่ทำร้ายผิวด้วยเพราะว่ามันเป็นเซรั่มสินค้าดีขนาดนี้แล้วทำไงถึงบอกให้คนเขารู้จักง่ายๆแล้วก็ทำให้การเติบโตมันซัสเทนนั่นก็เป็นแคมเปญนี้
ประกอบกับเราได้ YR ซึ่งเป็น Advertising Agency ที่เก่งมากนะเขาก็ช่วยเราทำแบรนด์แล้วก็ช่วยเราทำโฆษณานี้ก็เชื่อว่าโฆษณานี้คาดว่าจะดังระดับโลกก็คงจะได้รางวัลโกลด์ที่เมืองคานซิลเวอร์นี่ได้แน่นอนนะครับเพราะเป็นแคมเปญที่ดีมากสังเกตจากการใช้เงิน 10,000 บาทเนี่ยแชร์กันเอนเกจถึง2ล้านวิวมันไม่เคยมีในประเทศไทยนะปัจจุบันนี้ยากมากนะอันนี้ก็เลยคิดว่าดีมากแล้วก็ถึงแม้ว่ายอดขายจะค่อยๆเติบโตขึ้นแต่โอเวอร์โอลแบรนด์แล้วได้ impact อย่างแรงได้ impact อย่างแรงคนจำลึกมากแล้วเราก็จะมีแคมเปญอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเป็นเหตุผลที่คอตเลอร์พูดไว้ถูกมากเลยว่าต้องเป็น 3P ไม่ใช่ 4P ละ 4P แบบเดิมๆเนี่ยใครๆเขาก็ทำนะแต่ว่าPlanet กับ People เนี่ยพอทำป๊อปเนี่ยเดี๋ยว Profit จะตามมาก็จริงๆจริงๆต้องบอกนะครับว่าส่วนหนึ่งงานวิจัยที่สินค้าเราทำร่วมกับทีมงานวิจัยมีทั้งทันตแพทย์มีทั้งแพทย์ผิวหนังนะครับเราลงทุนไปเยอะมากนะก็ทุกตัวของเราเป็นไฮโปออริจินิกประกาศเป็นครั้งแรกก็คือเราเป็นสินค้าอย่าลืมนะครับถึงแม้ผมจะทำมาร์เก็ตติ้งเก่งแค่ไหนเนี่ยสิ่งแรกผมสอนหนังสือสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือสินค้าเราต้องเป็นพระเอกถ้าสินค้าดีมาร์เก็ตติ้งเก่งเนี่ยโปรดักต์จะไปไกลมากถ้าสินค้าดีมาร์เก็ตติ้งไม่เก่งมันก็ไปเลยแต่ช้าๆแต่ถ้ามาร์เก็ตติ้งดีสินค้าธรรมดามากแป๊บเดียวแล้วก็ลงมาใหม่เดี๋ยวนี้ยอมรับว่าคอน sumer มีตัวเลือกคอน sumer เก่งคอน sumer หาข้อมูลฉะนั้นเราจะต้องได้สินค้าที่ดีแล้วก็ได้ใจเขาได้ยังไงนี่คือการทำมาร์เก็ตติ้งในยุคอีก5ปีนะครับช่อง8 Thailand News